คนที่เล่นกีตาร์มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับและตอนนี้เริ่มที่อยากจะตามหากีตาร์ที่เหมาะการฟิกกิ้งฟิงเกอร์สไตล์นะครับสเปคออลโซลิดคุณภาพเกรดไม้ดีเนื้อเสียงนุ่มนวลวอร์มรวมถึงมีคัตเวย์สำหรับโซโล่ด้วยนะครับ QOM 140CE ตัวนี้จะตอบโจทย์ได้ขนาดไหนคลิปนี้ลองมาดูกันครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้ราคา 30,000 อัพนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่คาดหวังคุณภาพแบบจ่ายแล้วมันต้องได้เนาะซึ่งด้วยความที่เป็นแบรนด์กิลเนี่ยเราก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแบบถ้าเห็นชื่อแบรนด์เนี่ยมันก็อุ่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะคราวนี้เนี่ยในราคา 30,000 เนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับจากกีตาร์ในราคาเริ่มต้นขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าต่างตั้งแต่กล่องเลยอย่างกล่องเนี่ยมันก็มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็แบบโอ้ดูแบบแน่นหนาดูแบบไม่เหมือนกีตาร์ในราคาแบบเริ่มต้นที่มันจะเป็นแบบกล่องเหมือนสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยหนักงงมากเลยตอนถือครั้งแรกหนักมากเลยพอตอนแกะออกมาเนี่ยแล้วลองเปิดดูเนี่ยอ๋อที่มันมีน้ำหนักเนี่ยก็คือตัวกระเป๋ามันเราจะมาคุยที่กระเป๋ามันก่อนสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าแบบพรีเมียมนะครับผมตัวกระเป๋ามีความหนักมากกว่าปกติด้วยความที่มันบุหนามากแล้วก็การเก็บสายสะพายด้านหลังออกแบบมาให้เก็บแล้วแบบเข้าไปด้านในเนี่ยไม่มีแบบนูนอะไรออกมามีความเรียบร้อยนะครับผมนะทำไมผมโฟกัสเรื่องนี้เพราะผมมีกระเป๋าที่ออกแบบการเก็บสายไม่ดีแล้วป่องออกมาอย่างนี้แล้วเปิดมาด้านในนะครับผมการล็อกคอนะครับรวมถึงกำมะหยี่ด้านในเนี่ยให้ความรู้สึกที่แบบใช้ได้เลยนะคราวนี้ตอนเปิดกีตาร์มาผมก็ไม่ได้หาข้อมูลจากเว็บกิลมาก่อนเลยนะครับผมก็มาดูแล้วแหละว่าอ๋อตัวเนี้ยจะเป็น OM นะครับที่มีคัตเวย์แล้วก็มีความเป็นทราดิชันนอลนะครับดั้งเดิมเรียบๆนะครับเป็นการออกแบบเรียบๆมาเปิดออกมาปุ๊บเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับรูปในเว็บนะก็คือให้ความรู้สึกไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบนะผมชอบมากกว่ากีตาร์ที่แบบพอในเว็บเนี่ยมันสวยๆไปเจอตัวจริงเนี่ยมันแบบเฉยๆอะไรแบบเนี้ยถึงหน้าตาจะเรียบๆแต่ว่ามีความซ่อนรูปอยู่นะครับผมมากันที่สเปคเลยตั้งแต่แรกนะตั้งแต่ตรงหัวเนี่ยก็คือจะเป็นหัวที่มีไซส์ใหญ่กว่าปกติกว่ากีตาร์ทั่วไปนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของกิลนะครับโลโก้ของกิลเนี่ยเป็นเปลือกหอยนะครับผมนะแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นจูนิ่งนะครับของแบรนด์กิลเองนะครับเป็นกิลวินเทจ8นะครับการลองบิดตั้งสายดูนะครับนิ่งตามมือได้ดีเลยรวมมาหน่อยตรงนัดนะครับเป็นกระดูกตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับตัวคอด้านหลังก็เป็นมะฮอกกานีนะครับตรงคอเนี่ยจะเป็นในลักษณะ C shape นะครับผมลงมาที่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นบอดี้นะครับ OM Orchestra Model ที่มีคัตเวย์นะครับผมตรงคัตเวย์เนี่ยสามารถล้วงออกมาโซโล่ได้จนถึงเฟรตสุดท้ายเลยนะครับเทสละก็โอเคเล่นง่ายนะครับตัวนี้เป็น All Solid นะครับคือไม้แท้ทั้งตัวนะครับด้านหน้าก็เป็น Sitka Spruce Back Side นะครับเป็นมะฮอกกานี Binding ด้านข้างนะครับก็เป็นแบบลายเส้นแบบ Traditional นะครับวงกลมนะครับผมตรง Sound Hole เนี่ยก็เป็นแบบลายแบบเปลือกหอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ Pickguard ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวกิลตรงบลิดนะครับเป็น Rosewood นะครับผมนะsaddle เป็นกระดูกบิดพินเป็น ivory นะครับนะแล้วก็มีจุดดอกสีดำตรงกลางนะครับก็ให้ฟีลแบบดั้งเดิมนะครับออกแบบมาให้แบบสำหรับคนที่ชอบทางนี้ก็คือแบบเอาให้สุดสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงตัวนี้สักนิดนึงก็คือว่าตัวเนี่ยมีความพิเศษที่ตรงคอของเขาเนี่ยครับผมมะฮอกกานีที่คอเขาเนี่ยมีลายเฟรมกลายเป็นว่าในการเล่นด้วยมุมสายตาที่ผมนั่งเล่นตรงเนี้ยผมจะเห็นลายเฟรมตลอดมันให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาแต่ก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยจะมีเหมือนกันแบบทุกตัวไหมนะเพราะว่าดูในเว็บหรือลองดูจากเว็บอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบพรีเซนต์อะไรตรงนี้จุดเล็กๆน้อยๆจุดนึงก็คือตัวซองที่ให้มานะครับนะอุปกรณ์ก็เป็นไปตามภาพที่เห็นเลยก็จะมีของแถมนู่นนี่นั่นมีปิกอะไรนะครับแต่ที่ผมชอบนะครับซึ่งผมมองว่ากีตาร์โป่งควรให้6เหลี่ยมแบบนี้นะครับหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับมันจะเข้าได้ง่ายนะครับมากกว่าเจ้าหกเหลี่ยมตัวสั้นๆนะอย่างหกเหลี่ยมตัวสั้นเข้าไปไอเงี้ยคือแบบปุ๊บช็อคเข้าไปเลยนะครับผมนะเนี่ยแหละความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมชอบสังเกตแบรนด์ต่างๆนะครับตรงไม้ฟิงเกอร์บอร์ดตรงนี้มันไม่ได้แบบหั่นแบบตรงๆมาทื่อๆมีความทำให้มนเห็นไหมดูจุดรายละเอียดแบบขอบโอเคนะ
โอเคมาพูดถึงซาวตัวนี้นะครับผมนะก็ลองไปดูในเว็บของซิงกิต้าเองเขาบอกว่าตัวเนี้ยมีความนุ่มนวลมีความใหญ่วอร์มกังวานเรามาคุยกันทีละย่านเลยนะครับย่านเสียงแหลมเสียงกลางเนี่ยผมเรียกได้ว่าผมชอบกับตัวนี้มากเพราะว่ามันบาลานซ์ดีมันผสมกับย่านเสียงกลางมันทำให้มีความพุ่งและพุ่งอย่างนุ่มนวล นะครับอย่างที่เขาบอกมันมีความพุ่งและความวอร์มนะครับความใหญ่ความกังวานนะครับผมยังไม่รู้สึกขนาดนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่แบบเสียงแบบใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ในระดับเสียงที่เขาทำได้เนี่ยมีมิตินะครับมีฮาร์โมนิกค่อนข้างดีนะครับอยู่แล้วเนาะเวลาที่ตีคอร์ดเนี่ยย่าเสียงกลางก็ไม่ได้มีความแบบก้องก้องแบบพองพองอ่ะเสียงมันจะแน่นนะครับตัวเนี้ยคือได้ได้ว่าทำซาวมาแน่นนะครับถ้าใครเคยลองกีตาร์ OM ในราคาเริ่มต้นในราคาไม่แพงมากเนี่ยอาจจะเคยเจอนะครับบางตัวนะครับหลายๆตัวเลยที่แบบเสียงมันไม่ค่อยแน่นเวลาตีคอร์ดนะครับมันอาจจะเจอตัวที่ดีนะครับผมจะส่วนใหญ่จะแบบค่อนข้างคุมนะครับย่าเสียงกลางนะครับผมความแน่นในการตีคอร์ดเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับในทรง OM นะครับซึ่งตัวนี้ทำได้ในความรู้สึกผมนะเล่นตีคอร์ดแล้วมันยังมีความแน่นอยู่จะถ้าใครจะไปเล่นเพื่อนในการร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยอันนี้ต้องขอให้ไปลองอีกทีหนึ่งว่ามันโอเคสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยครับถึงกีตาร์แพงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเป็นทรง OM นะครับเวลาที่เขาเล่นตีคอร์ดร้องเพลงเนี่ยมันจะตีกันทันทีนะครับอันนี้คือต้องทดลองก่อนนะครับแต่ในความรู้สึกของผมในการเล่นเนี่ยผมสามารถดีดคอร์ดแล้วก็พอที่จะร้องเพลงไปได้ในระดับหนึ่งอันนี้จะต้องแบบใช้เทคนิคการปรับโทนนะครับแบบการเลือกใช้ปิกในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับพอมาปิกกิ้งกับฟิงเกอร์ไซด์เนี่ยแบบใช้ได้เลยนะครับนะคือด้วยความที่บาลานซ์เขาดีมันวอร์มๆแต่มันไม่จมนะครับมันมีเนื้อเสียงมันให้ความรู้สึกที่แบบเนื้อไม้มันทำงานออกมาจริงๆให้เสียงแบบกลางๆนะครับไม่ใช่กีตาร์ที่แบบโดดเด่นด้านแบบหวานซึ้งหรือแบบจะนุ่มลึกอะไรเงี้ยมีความเป็นกลางๆนะครับผมนะซึ่งผมก็มองว่าถูกต้องแล้วแหละที่กีตาร์ตัวเนี้ยมีย่านเสียงอะไรประมาณนี้เพราะว่าด้วยความที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนี่ยคือตัวเนี้ยแบบpicking finger style solo นะครับทั้งแบบการเล่นธรรมดาและทั้งภาคไฟฟ้าเนี่ยคือแบบ overall ซาวแบบนี้มันสามารถที่จะเล่นได้ครอบคลุมนะครับผมในภาคไฟฟ้าเนี่ยคือแบบมันไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเลยเพราะว่ามันทำได้ดีอยู่แล้วนะครับนะแต่ก็อย่าลืมนะครับมันมีแค่วอลลุ่มกับโทนในลักษณะเนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ซื้อนำไปใช้งานเนี่ยทำความเข้าใจศึกษาเรื่องของการปรับแต่งซาวสักนิดนึงนะครับนะลองฝึกปรับสักนิดนึงนะครับโดยที่เนื้อเสียงของตัวเนี่ยก็คือมันโอเคอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปต้นทุนเสียงเวลาเสียบภาคไฟฟ้ามันดีอยู่แล้วนะครับเวลาที่ไปปรับเสียงมิกเสียงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้น
อืมแต่ไม่ให้จูเนอร์มานะครับก็ต้องพกจูเนอร์ไว้ซะหน่อยนะครับติดตัวนะครับสำหรับภาคไฟฟ้าตัวนี้สำหรับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกถ้าปิกกิ้งฟิงเกอร์สไตล์โซโล่ต้องการคุณภาพเสียงนะต้องการไปเล่นทุกคีย์นะครับต้องการที่จะเสียบแอมป์ได้ต้องการกีตาร์ที่หน้าตาเรียบร้อยนะครับโอเคคุณควรจะลองตัวนี้มันอาจจะมีจุดเดียวที่มันอาจจะตอบโจทย์ได้อย่างไม่ถึงใจก็คือเรื่องการตีคอร์ดเนาะแต่ก็มันคือทรง OM อะครับผมถ้าในการตอบโจทย์ความเป็น OM ที่ Picking Finger Style Solo ตัวนี้พร้อมถ้าคุณมีโจทย์อย่างนี้ผมบอกแล้วก็ในงบประมาณเนี้ยลองไปลองตัวนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าซาวมันมาตรฐานดีมันก็ไปได้ทุกทางเนาะคือไปลองเนี่ยไปลองภาคไฟฟ้าเขาด้วยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันอย่างที่ผมบอกมันจะค่อนข้างแบบเล่นได้ครอบคลุมอะเนี่ยถ้าผมซื้อกีตาร์ตัวเนี้ยผมคงเลือกใช้ในการที่เป็นกีตาร์พาลุยมากกว่าเก็บมันควรเอาไปลุยอ่ะไปเจอเพื่อนไปแคมปิ้งหรือว่าไปเล่นกลางคืนหรืออะไรพวกเนี้ยกีตาร์ตัวเนี้ยจะตอบโจทย์อะไรทางนี้ไม่ใช่กีตาร์แบบเก็บใส่กล่องนะเป็นกีตาร์แบบตั้งอยู่บ้านหยิบมาเล่นบ่อยๆอะไรแบบนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกีตาร์ Guild OM 140CE นี้นะถ้าใครสนใจกีตาร์ตัวนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ description ด้านล่างเลยนะครับเราไปดูรายละเอียดนะครับลองสอบถามทางร้านดูเลยก็ได้นะครับแต่แนะนำที่สุดก็เราไปลองดีกว่านะครับตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ